วัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับรายการสปอยครับทุกสิ่งที่พวกเรารู้ให้คุณผู้ชมได้รู้จัก EP 1ครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรกันครับแบงค์วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของเกมที่เกี่ยวกับฟุตบอลและเป็นเกมที่ทุกคนเนี่ยต้องรู้จักถ้าเป็นคนที่เกิดในยุค90เนี่ยฟีฟ่าเพิ่งมาดังตอนนี้พี่เอาล่ะฟุตบอลเมเนเจอร์นั่นมันเกมผู้จัดการทีมอ่ะแชมเปี้ยนชิพเมเนเจอร์หยุดยันยัง อ๋อหยุดเหรอคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเกมอะไรที่ผมพูดถึงเนี่ยมันมีคำวลีที่ดังที่สุดในเกมเวลาเราเล่นน่ะมันจะมีคำว่าซือโทซือโทโทเงี้ยโทโทฟุตบอลถุย ไม่ใช่อ่ะวินนิ่ง11winning แปลว่าอะไรชนะ11 11ก็นั่นแหละชนะ11เราก็จะมาพูดชนะ11วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเกมฟุตบอลในยุค90นะครับเกมที่ทุกคนก็ต้องรู้จักกันอยู่แล้วมีวลีติดปากเด็กไทย winning ไม่ทราบก็เราจะมาพูดถึงเรื่องของเกม winning 11นะครับซึ่งปัจจุบันเราอาจจะไม่ได้ยินชื่อนี้ไปแล้วเพราะว่าเขาเปลี่ยนชื่อเป็น e-football e-football PES ก็ต้องมี PES ด้วยนะก็โปร Evolution Soccer ใช่สมัยเราแบบเด็กๆเรียนมัธยมเงี้ยอ่ะ16 17เงี้ยยังไงต้องเล่นอยู่แล้วร้านเกมเขาเรียกว่าร้านเกมเนี่ยเรียกว่าร้านเกมจอเขียวทำไมอ่ะทำไมถึงเป็นจอเขียวเล่นเกม Winning เนี่ยสนามพื้นสนามหญ้าก็มันจะเป็นสีเขียวไงมันก็จะเหมือนว่าเวลาใครเข้าไปในร้านเนี้ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยร้านจอเขียวนี่ว่าจอเขียวเพราะว่ามันเป็นเกมที่ฮิตก็จริงๆแล้วเนี่ยเกม Winning อ่ะเกิดขึ้นมาเพราะว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบที่จะเล่นเกมฟุตบอลในยุคนั้นแหละมันก็ยังไม่มีเกมอะไรเท่าไหร่ที่จะมาตอบโจทย์มากขนาดนั้นแล้วก็วินนิ่งเนี่ยก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นเกมที่จำลองการเล่นครั้งแรกนี่ลงในเครื่อง PlayStation 1อ๋อเครื่องยอดฮิตใช่เครื่องขาวๆที่เปิดตลาดออกมาเป็นแผ่นเด้งออกมางั้นเกมวินนิ่งก็เกิดขึ้นมาจากบริษัทที่ผลิตก็คือผลิตเกมโคนามิก็ผลิตเกมดังๆครับพวก Metal Gear อะไรอย่างเงี้ยฮะก็วินนิ่งนะครับเกิดมาในช่วงปลายยุค90เป็นเกมที่ลงในเครื่อง PlayStation นะฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองคือผมไม่รู้หรอกว่ามันดังขนาดไหนรู้แค่ว่าในประเทศไทยมันดังมากผมจำได้ว่าช่วงประมาณป.4 เดินไปที่ร้านเกมตอนนั้นชั่วโมงละ25บาทโอ้โหโคตรแพงแพงอยู่ต่างจังหวัดด้วยเราก็เดินเข้าไปพ่อบอกว่าให้น้องหน่อยชั่วโมงนึงเขาถามว่าอยากจะเล่นเกมอะไรเราก็เลยบอกว่าเอาเกมฟุตบอลครับเพราะว่าคอนโซลที่ผมเล่นน่ะผมจะเล่น FR202 ไงก่อนนี้จะเป็นก่อนหน้านี้เป็นตลับพวกแบบคอนโซลแบบ Famicom อะไรพวกเนี้ยFR202 แล้วแบบเราก็ชอบเล่นเกมฟุตบอลครับเขาก็แนะนำว่าเอ้ยเนี่ยเกมเนี้ยครับ Winning 3 Winning 4แล้วก็มีเกมที่มันไม่ใช่ Winning อ่ะแต่มันเกมฟุตบอลอ่ะหลายแผ่นมากเราจะไปเอาไอ้หน้าปกผมจำไม่ได้ว่ามันเกมอะไรหน้าปกมันคือเบคแฮมแล้วผมชอบเบคแฮมไงแต่เขาแนะนำว่าเอาแผ่นนี้ไปแผ่นไหนอันเนี้ย Winning 3อ๋อ Winning 3เล่นง่ายก็เลยได้เล่น Winning 3ครับแต่เกม Winning 3ก็เป็นที่ยอดนิยมมากเลยนะเนื้อหาในเกมก็จะเป็นการเอาทีมชาติดังๆฝรั่งเศสบราซิลอังกฤษเงี้ยมาแข่งเป็นจัดแมตช์แข่งกันเงี้ยแล้วแบบยุคนั้นที่ดังที่สุดก็ต้องทีมชาติบราซิลตัวที่โกงที่สุดในเกมถ้าเกิดหลับตาแล้วก็ทุกคนคิดภาพตามอ่ะตัวที่โกงที่สุดมันก็มีแค่โรนัลโดอ้วนใช่ R9 แล้วก็ R6 เวลาเล่นกับเพื่อนนะคาร์ลอสกับโดอ้วนอ่ะมายืนคู่กันอ่ะไม่ได้ก็ถือว่าโกงใช่มั้ยโกงตอนในยุคสมัยตอนนั้นเขาก็ห้ามวันทูใช่ไหมทำไมต้องห้ามวันทูอ่ะพี่มันน่าจะเป็นแมคานิกเกมเว้ยที่แบบว่าการวันทูการชิงบอลน่ะคือถ้าเกิดกดวันทูมันจะสามารถหลอกฝั่งตรงข้ามได้ไงไอตัวที่เล่นวันทูส่วนใหญ่อะมันจะมีความเร็วเว้ยไอพวกสปีด9สปีด9ไงทำใช้นี่ด้วยอะไรนะบาติสตูต้าเพราะว่ามงดีใช่ไหมยิงคนบาติสตูต้าโอลิเวอร์เปียโฮปของเยอรมันเนี่ยใช่แต่จริงๆอ่ะวินนิ่งเนี่ยมันคือเกมแรกนะที่ผมเล่นแล้วทำให้ผมรู้จักฟุตบอลทำให้ผมมาติดตามฟุตบอลในตอนหลังมันเป็นเหมือนแรงบันดาลใจสำหรับคนที่เนี่ยในยุคผมนะแบบเด็ก90เนี่ยได้ดูในเล่นเกมก่อนเราจะเริ่มเด็กก็คือเราต้องเล่นเกมใช่พี่พอเล่นเกมเราจะไปต่อยอดอื่นๆวินนิ่งนี่ก็เช่นกันมันก็สามารถต่อยอดให้ผมไปดูฟุตบอลได้ก็เป็นความประทับใจต่อเกมแต่ของพี่เป็นวินนิ่ง3ใช่ไหมผมเป็นวินนิ่ง4หน้าปก CD ของเกมเป็นรูปน่าจะเป็นนักเตะญี่ปุ่นเป็นคล้ายๆ CG ทำขึ้นมาแล้วก็เป็นไฟผมว่าหน้าปกนั้นโคตรสวยเลย
สวยมากแบบผมว่าเกมฟุตบอลในช่วงหลังๆเนี่ยผมว่ายังไม่ประทับใจหน้าปกเท่า Winning 4ก็อย่าง Winning Play 1นี่ก็เป็นจุดกำเนิดของเกม Winning ก็ไล่มาจนภาคสุดท้ายกับภาค4ช่วงนี้แหละผมว่าเป็นยุคทองของเกม Winning ที่คนส่วนใหญ่จะเล่นในร้านเกมนะฮะร้านเกมจอเขียวอย่างที่ท่านกล่าวแล้วแหละต่อไปก็เป็นเรื่องของยุคใหม่เป็นเครื่องเจนใหม่แล้วเป็นเครื่อง PlayStation 2คราวนี้ก็เป็นเกม Winning 5ออกมาช่วงนี้นะเป็นช่วงที่เราแบบน่าจะเล่นเกมคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ในเกมออนไลน์ใช่ๆเพราะว่าพี่นี่ก็เผลอไผลไปแบบกลายเป็นสายคอมพิวเตอร์ไปเฉยตอนนั้นใช่เพราะเกม Winning ใน Play 2นี่แหละจะส่วนใหญ่ก็จะแบบเราจะเห็นกันตามตู้ตามห้างครับเวลาเราไปห้างนี่เราก็จะเห็นเกม Winning ในยุคนี้จุดเปลี่ยนก็คือคนไทยอ่ะชอบเอาเกมอ่ะไปปรับแต่งอย่างเช่นการย้ายตัวการเพิ่มค่าพลังเงี้ยถือว่ามันเป็นต้นแบบของการอัปเดตแพทใช่แต่สมัยก่อนเนี้ยเกมมันไม่มีอัปเดตแพทไงพี่มันเป็นเกมออฟไลน์ใช่ไหมมันไม่เหมือนเกมออนไลน์เขาก็เลยทำแผ่นออกมาใช่ทำแผ่นออกมาปั๊มแผ่นออกมาเพื่อให้เล่นกับเครื่อง PS 2และขายด้วยขายทุกสัปดาห์เลยย้ายตัวทั้งที่ดูแล้วกันจริงๆมันยังไม่ย้ายอ่ะก็ย้ายมันก็มีย้ายล่วงหน้าไงย้ายล่วงหน้ามีข่าวอะไรเงี้ยมีข่าวว่าใครจะย้ายย้ายแล้วย้ายล่วงหน้าเลยแผ่นมาแล้วไตเติ้ลก็คือเหมือนว่าก่อนเราจะเข้าไปเล่นเกมใช่ไหมผ่านอินโทรก่อนก่อนหน้านี้เกมอินดิ้งก็จะเป็นอินโทรพวกนักฟุตบอลมาเตะอะไรเงี้ยมีความเชื่อมโยงอย่างฟุตบอลนะแต่วินดิ้งไทยประดิษฐ์ก็คือเราไม่สนใจเราเอากระแสตอนนั้นใครดังก็เพลงมาเพลงมา G ของเกิร์ลเจเนเรชั่นก็อยู่จำได้ด้วยเหรอจำได้ผมมีแผ่นด้วย G เลยโดนมามันก็อีก60บาทโดนเหมือนกันตอนนี้โดนเหมือนกันแล้วก็ยุคนี้ก็เริ่มที่จะร้านเกมจะหายไปแล้วทยอยหายไปเพราะว่าคนส่วนใหญ่นี่เปลี่ยนไปเล่นเกมออนไลน์นะพอยุคของคอนโซลที่มันดังกลายเป็นว่าหลังจากตรงนั้นน่ะยุคของคอมพิวเตอร์มันเข้ามาใช่ร้านคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตคาเฟ่มันมีเกมออนไลน์มันเข้ามาแล้วก็เรื่องของกราฟิกในเกมที่มันก็ต้องยอมรับว่าเกมใน PlayStation ในตอนนั้นกับเกมคอมพิวเตอร์เนี่ยกราฟิกมันต่างกันนะครับถูกไหมรวมไปถึงแบบเล่นคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเขาก็มีความสุขกับการได้แชทออนไลน์คุณอย่าลืมว่าเกมคอมพิวเตอร์มันมีออนไลน์นะพิมพ์แชทการจีบสาวออดิชั่นกดคีย์บอร์ดป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเนี่ยแล้วก็ได้นี่มาด้วยเด็กเกาะเบาะเด็กเกาะเบาะอ๋อเวลาไปเทรนเด็กเกาะเบาะมาก็มีบอกว่าให้เราทำเหมือนเราเป็นโค้ดใช่โอ้โหไลฟ์โค้ดไลฟ์โค้ดไลฟ์โค้ดคนแรกโค้ดคนแรกของเราเวลาเราไปร้านเกมเออมันก็เลยทำให้ธุรกิจที่มันเป็น PlayStation อ่ะที่แบบว่าคุณเดินเข้ามาแล้วทำได้แค่เล่นเกมอย่างเดียวอ่ะมันค่อยๆหายไปทุกหลังก็มันก็ไม่คลาสสิกเหมือนเดิมนะใช่เกมวินนิ่งก็เปลี่ยนเป็นทำให้ดูทันสมัยขึ้นทันสมัยมากขึ้นแล้วเปลี่ยนชื่อด้วยเป็น Pro Evolution Soccer ใช่ตอนแรกมันมีออกมาคู่กันอยู่แล้วเกมนี้คือเกมเดียวกัน Winning กับ Pro Evolution Soccer คือเกมเดียวกันแต่เขาแยกขายอ๋อแยกขายตามโซนใช่ Winning ขายในโซนเอเชียส่วน Pro Evolution Soccer ขายในเนี่ยครับพวกยุโรปพวกเนี่ยอเมริกาพอหลังจากนั้นรีแบรนด์ใหม่เปลี่ยนชื่อมาเป็น Pro Evolution Soccer ใช่เพื่อให้ขายที่ตลาดหลังๆมาเราก็จะรู้จักกันเรียกสั้นๆว่าPESPES ก็ PES ชื่อย่อฮะเมื่อเร็วๆนี้เขาก็เปลี่ยนอีกทีนึงมาเป็น eFootball ก็ e ก็คือน่าจะย่อมาจาก eSport ใช่ตอนนี้โคโนมิเขาอยากจะเปลี่ยนชื่อให้มันดูมีความเป็น eSport มากขึ้นเพราะว่าเทรนด์ของ eSport กำลังมาแรงครับสำหรับใครที่เคยแบบโตขึ้นมาในยุคที่ Winning ครับที่เราต้องไปเล่นกับเพื่อนเนี้ยหลังเลิกเรียนตั้งหน้าตั้งตาวิ่งไปร้านเกมผมเนี้ยประตูรั้วโรงเรียนเปิดวิ่งไปเลยใครไปก่อนนี่คือได้ได้เล่นเกมใช่ใครไปทีหลังก็ต้องเกาะเบาะเป็นไลฟ์โค้ดใช่ว่าคุณไปแน่นอนที่บอกว่าไปเกาะเฮ้ยเล่นตัวนี้เล่นตัวนี้ให้ผมไปก่อนนี่ดีอ๋อมึงไปดึงก่อนผมปีนรั้วออกไปข้างหน้าแล้วแต่ก็จุดเด่นของเกมวินนิ่งก็คือมันจะมีโหมดชื่อว่า Master League มันจะเป็นคล้ายๆแบบโหมดคุมทีมมีการซื้อนักเตะมีการซื้อคนนู้นคนนี้เข้ามาผมก็เล่นแมนยูใช่ไหมตอนนั้นก็เป็นแมนเชสเตอร์เลดก็ซื้อพวกโอ้โหโรนัลโดเข้ามามันเป็นความฝันอะที่แบบว่าเราอยากเห็นนักเตะคนนี้อยู่ในทีมนี้ใช่มันก็เป็นความฝันแรกๆที่ทำได้ตอนเด็กมันก็รู้สึกว่าโอ้โหสุดยอดมากเลยแบบมันทำให้แบบเกมมันก็ตอบโจทย์ในสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นได้ไงก็ประมาณนี้สำหรับเกม Winning Eleven ก็สำหรับชายไทยยุค90ผิดพลาดตรงไหนตกหล่นตรงไหนคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงสำหรับคนที่เคยติดตามหนังสือพิมพ์ Kick Offพี่ตีคิกออฟก็คือเจ้าของเคยจัดการแข่งขันวินนิ่งมาแล้วชิงเงินรางวัลครับใครทันก็ลองคอมเมนต์มาว่าใครเคยลองไปลองแข่งเราแฟนคิกออฟทั้งเก่าและใหม่ก็ฝากติดตามด้วยครับช่อง YouTube ช่องทาง Facebook ของเรา
ใครอยากทราบข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของคอลัมน์ของพี่ป๊อปวิรพลพี่มอสุรเดชนะก็ติดตามได้ใน Facebook Fanpage Kick Off ก็ภาษาไทยนะครับ Kick Off คอควายสระอิก็ไก่เดี๋ยวขึ้นให้โอเคแบบนี้แหละโอเคเดี๋ยวตอนหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาสปอยเรื่องอะไรเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันอยากหรือว่าอยากจะให้เราสปอยเรื่องอะไรนะลองคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวเราหาข้อมูลมานั่งคุยกันให้สุดท้ายครับขอขอบคุณสปอนเซอร์เราด้วยนะครับผู้สนับสนุนรายการขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างและบริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาชนนะครับที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดครับ CP Group ครับยามาฮ่าไรเดอร์คลับฮานามิสก็อตร้อยฮอนด้าซัมมิตไวไวควิกรวมไปถึงยางดันล็อกและอามาโดด้วยนะครับแต่ตอนหน้าเราจะมาสปอยเรื่องอะไรติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ